Welcome to Krong Thvi Vattana School, Thvi Vattana District, Bangkok. สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูรำไพโพจิตนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่อง What do animals eat?สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรายังอยู่กันในหัวข้อ animals กันอยู่นะคะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าสัตว์แต่ละชนิดที่นักเรียนรู้จักเขากินอะไรเป็นอาหารแล้วแต่ละชนิดกินอาหารเหมือนกันไหมวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปหาคำตอบค่ะไปเรียนกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้1. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงสะกดคำและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของสัตว์และอาหารของสัตว์ได้ 2. นักเรียนสามารถแต่งประโยคเกี่ยวกับประเภทของสัตว์และอาหารของสัตว์ตามโครงสร้างที่กำหนดให้ได้จากวิดีโอคลิปที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้สัตว์หลายประเภทนะคะเช่นสัตว์บกนะคะสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงและก็สัตว์ป่านะคะซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทได้ตามสถานที่ที่อยู่อาศัยนะคะต่อไปนะคะเราจะจัดประเภทของสัตว์นะคะตามอาหารที่สัตว์ชนิดนั้นๆกินนะคะไปดูกันเลยค่ะประเภทของสัตว์ที่เราจะเรียนรู้วันนี้มี3ประเภทดังนี้นะคะประเภทที่1สัตว์กินเนื้อนะคะเราจะเรียกว่า carnivore ประเภทที่2สัตว์กินพืชเราจะเรียกว่า herbivore ประเภทที่3เรียกว่า omnivore ก็คือสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและก็เนื้อนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างของสัตว์ในประเภทต่างๆเลยค่ะ carnivoreตัวอย่างสัตว์ที่อยู่ในประเภทสัตว์กินเนื้อนะคะได้แก่ lion tiger cheetah fox snakeสัตว์ประเภทต่อไปคือสัตว์กินพืช herbivore ตัวอย่างสัตว์ประเภทนี้ได้แก่ elephant giraffe horse cow zebraสัตว์ชนิดที่3นะคะเป็นประเภทกินได้ทั้งเนื้อและพืชนะคะ omnivore ตัวอย่างสัตว์ประเภทนี้ได้แก่ bear dog pig hen turtleBird. Human. Let's practice the vocabulary. เราไปฝึกคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารของสัตว์กันนะคะ Let's practice the vocabulary. Meat. Meat. Grass. Grass.Leaves, leaves. Fruits, fruits. Vegetables, vegetables. Nuts, nuts. Honey, honey. Fish, fish. Bones,
Bones. Worms. Worms. Hay. Hay. Insects. Insects. Carrot. Carrot. Whole grain. Whole grain. Let's practice the sentences. เราไปฝึกตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ A zebra eats grass. ม้าลายกินหญ้า A bird eats worm. นกกินไส้เดือน A squirrel eats nut. กระรอกกินถั่วFrogs eat insects. กบหลายตัวกินแมลงการถามสัตว์หนึ่งชนิดว่ากินอะไรเป็นอาหารจะถามได้ว่า What does ตามด้วยชื่อสัตว์ตามด้วย eat ตัวอย่างเช่น What does a crocodile eat? จระเข้กินอะไรเป็นอาหารการตอบนะคะ eat ตามด้วย is เติม s นะคะหมายถึงว่ากินนะคะเพราะว่าจระเข้เป็นสัตว์หนึ่งตัวกริยาต้องเติม s นะคะอย่างเช่น it eats frogs and fish จระเข้กินกบและปลาเป็นอาหารการถามถึงสัตว์หลายตัวกินอะไรเป็นอาหารนะคะจะถามขึ้นต้นว่า what doตามด้วยสัตว์ชนิดนั้นเติม s นะคะและตามด้วย eat นะคะตัวอย่างเช่น What do monkeys eat? ลิงหลายตัวกินอะไรเป็นอาหารเวลาตอบสัตว์หลายตัวคำสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์หลายตัวคือคำว่า they ตามด้วย eat ที่แปลว่ากินไม่ต้องเติม s นะคะจากนั้นตามด้วยอาหารที่สัตว์กินค่ะตัวอย่างเช่นThey eat bananas. พวกมันกินกล้วยเป็นอาหารฝึกประโยคต่อกันเลยนะคะ What do the chicken eat? ไก่เหล่านี้กินอะไรเป็นอาหาร They eat whole grain and worms. พวกมันกินเมล็ดพืชต่างๆและไส้เดือน Exercise. Part A.แบบฝึกหัดนะคะให้ในักเรียนเขียนชื่อสัตว์3ชนิดนะคะให้ถูกต้องตามประเภทของสัตว์ค่ะพาร์ท B ให้ในักเรียนดูรูปภาพนะคะแล้วจับคู่คำศัพท์ให้สอดคล้องกับประโยคให้ถูกต้องนะคะตัวอย่างนะคะ The bear eats honey หมีกินน้ำผึ้งเป็นอาหารนะคะ The lion eats meat สิงโตกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you for learning Bye bye